นั่นสีแดงหรือสีชมพูนี่ชมพูเข้มสีบานเย็นติชมพูเข้มบานเย็นเพราะเป็นสีบานเย็นเออนั่นนี่นะเก็บสายบัวไปแกงด้วยพี่น้องตั้มสุ่มสายบัวลูกปลาลูกหอกหวานเต็มเลยนะตอนนี้ก็มาหอนปลาแล้วค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องสุภูสุคนเซาเจอบันหัวหน้าพระเลาะเมื่อนี้สิพามาอัปเดตบ่งให้เจ้าของถิว่าเด้อค่ะเด้ออันนี้บ่แม่นให้เจ้าของดอกสมมุติน้ำว่านั่นแหละกะมาเบิ่งน้ำท่วมแห้งน้ำท่วมจนมันพื้นใต้เบิดเลยตายไปเลยปลาที่เขาเจอมาหาเห็ดเก็บจนเก็บเห็ดจนหอดเดือนพฤศจิกานี่ตอนนี้น้ำลดแล้วคือว่าน้ำท่วมเบิ่งเลยมาเบิ่งเถียงเถียงที่เฮานั่งกินข้าวอยู่ประจำท่วมเบิ่งเบิ่งห้อยห้อยขาบน้ำท่วมจนอันนี้เลยปลาย่างปลาหยังเพิ่นนี่แหละท่วมเบิ่งเลยกะมาเบิ่งสำรวจเบิ่งก่อนว่าคันเดือนหน้าเสือเฮ็ดสิยังบ่สิเกิดบ่หรือว่าเดือนพฤศจิกาธันวาจังซี่คันธันวาธันวาแต่ว่าเดือนออกอยู่ออกอยู่แต่พุ่นเหลือธันวามันหมายพฤศจิกาพฤศจิกาธันวาบางทีเช้าเจอมาเก็บสุปีเก็บจนฮอดหนาวจนเกือบฮอดปีใหม่พุ่นเลยค่ะพี่น้องนี่อันนี้สิท่านนี่สิกินข้าวนั่นครับแม่นน้ำหมอกมันลงแต่ตอนนี้น้ำหมอกบ่ทันลงปานใดก็ขาวมันก็เป็นควันไฟเตรียมตัวสินั่งกินข้าวอยู่เถียงพระเจ้าเลยค่ะพี่น้องแบบว่ามาดูแน่คนปลาย่างคนให้มันให้ย่างสิเพิ่นก็หูจักกันก็เซาเจ๋อจังซี่เพิ่นว่าก็มาหลายปีมาหากินอยู่นี่ก็เกือบพอ10ปีแล้วค่ะพี่น้องสำหรับคนที่เพิ่นเข้ามาใหม่เพิ่นยังบ่ทันหูเนาะแต่ก็บ่ค่อยได้ทายจังซี่แนวยังกินอ้ายต้มไก่ครับให้ต้มไก่ใส่ต้มไก่อือเตียงเจ้าของก็มีฮอดอูป่าแล้วก็บ่ได้กินนี่เลยติบ่ได้กีดยางเลยตินี่โอ้แล้วเริ่มกีดแล้วนี่สวัสดีครับเราเริ่มกีดแล้วสวัสดีอย่างเป็นทางการขอให้มาเด้อพี่น้องมื้อนี้วันที่เท่าไหร่ครับ2424ตุลาคม65โอ้ยบ่ต้องบอกวันที่ก็ได้ดอกก็ลามากินข้าวมีบอกวันที่อยู่ติโอ้ยบอกแล้วเนาะมาหาเป็นในความทรงจําสิเอาไว้เป็นความทรงจําการกินข้าววันที่เท่านั้นเท่านี้เออขนาหาเฮ็ดอีหลีอีหลอแปลว่านี่ฮู้นบ่มีผู้ใดนําห้อยมานั่งกินข้าวนําดอกคันว่าน้ําห้อยหาเฮ็ดนั่นเออช่วงหลายๆช่วงนี้คันแม่นซะเจอได้เฮ็ดก็บ่ต้องน้ําห้อยหรอกค่ะพี่น้องมันเถอะก็มันหายากแล้วหายากก็พี่กัดก็รอๆแลๆแถวบ้านมายังหลายสิถ้วยน่ะละหามีแกงเด้ก็มาหลายว่ะลุยหลังจากที่กินข้าวแล้วก็มาเข้าโคกเข้าปลาเนาะค่ะเนาะหาทุกอย่างที่กินได้เบิ่งน้ําท่วมบ่งให้เจ้าของแล้วบัดที่นี่ก็ย้ายมาทางผีเด้อค่ะทางรัตนามาเข้าปลาบานกล้วยเบิ่งนี่มาหานี่อ้ายฮู้ๆๆนี่ฮู้นี่ฮู้ฮู้สักก็เปลี่ยนคนให้แน่นี่นี่นี่เท่ๆไม่เง่าผมอยู่น้ำกองบ่นี่นี่นี่พูดไม่เง่าให้แน่นี่เอาทุกอย่างที่กินได้บ่ได้โพกนั่นพ่วงมาพี่ติพ่วงบ่พ่วงก็ขุดเบิ่งว่าสิเอาเสียมใหญ่มาแหละก็ว่าขุดอีโปมคันแม่นพ่ออีโปมก็สิขุดอีโปมน้ำปลาที่ปูน้ำปลาแล้วก็มันก็บ่ค่อยนี่ปานใดมันสิหากใหม่ก็ความหวังเซาเจ๋ยก็อยากพ่อเฮ็ดโบ๊ทคือทางอุบลบุญทริกอยู่เด้อค่ะพี่น้องคือว่านี่แหละอากาศเย็นๆแต่ว่าน้ำหมอกมันบ่ลงบ่มันบ่ผู้บ่มันมีผู้มีเขาบ่จังมันบ่ออกของเขาออกดีๆทางกาฬสินธุ์ก็ออกอยู่น้ำผู้ทางสุรินทร์คือบ่ออกเนี่ยไปโจมผู้เพิ่นมาที่ล่ะเนาะว่าอยู่นั่งกวนดีๆไปหยังหมดดุกสิย่อนหัวอ้อมโพดมันก็สิพ่วงไปหลายหูแหละมันอยู่น้ำพุ่นแต่ไม่เงาไปมกนี่นะลูกชายอยากกิน
มื้ออื่นสิพาลงทงเด้อค่ะบอกไว้ก่อนเตรียมโต๊ะกระแท่หน้าได้เลยลมผัดแห้งดิมื้อนี้สิพาเอาปลาก่อนมื้ออื่นสิพาลงทงคุณแม่คุณยายบ้างค่ะเพิ่นก็ว่าซะเจอพาแต่ข่อยดูปลาใหญ่เมี้ยงมุมเต็มหัวเบิดแล้วซุน่ะโอ้ย้องเบิดล่ะหัวยิงเบิดล่ะแต่ข่อยก็ไปนําคือเก่าพุ่นน่ะขอบคุณหลายๆด้วยค่ะขอบคุณทุกท่านทุกคนที่มาดูดมาหมุนน้ํากันแล้วก็มาฟันฝ่าอุปสรรคไปกับสาวเจอได้ละติได้นั่นคืออะไรสกอร์เปียนครับสกอร์เปียนเอามาตัวน้อยตัวน้อยเอามันต้องมีหลายตัวโว้ตัวหน่อยกับนี่ได้นี่ตัวหน่อยกับทองได้นั่นเพราะว่ามันละเอียดแต่หน่อยนี่นี่เบิ่งแล้วนี่เมียใครยศยศยศก่อนยศยศยศเอาออกเอาออกเอาไม่งั้นนั่นออกเอาแล้วเอาออกแล้วบ่แม่งกามมันนี่นะนี่เอามาแล้วเอามาค่ะพี่น้องมาเยอะขวนโหฮิโยโยฮิวฮิตบุตรเดี๋ยวอันนั้นจะพึงไหว้ไอ้เฮ้ยนี่บ่แม่นปาดอันนี้เฮ็ดร่วมญาติเอาตั้งดอกนึงตั้งดอกนึงเด็ดให้เนี่ยโอ้ยขอนบินนี่คือหูเมียงเงาได้สับบ่บูหูต้องได้โพ่นบ่ใหญ่ได้บ่ได้สิไปจังใดคันได้เฮ็ดบุตรมื้อนี้เช้าเจอสิพรออมอันนี้เลยออมกุ๊กใหม่เฮ็ดบุตรหลายๆเด้หลายหูมันได้ได้แล้วได้แล้วติได้แล้วออกมาเคี้ยวออกมามาที่ล่ะเองบริโภคเองบริโภคสิ่งที่หากินสิ่งที่เคยกินบางท่านบางคนเพิ่นก็ย่านจังซี่นะแม่งฟองฉางอยู่นะคะถ้ายากอ่ะตัวละ10บาท20แม่นบ่บ่แม่นตัว30พุ่นตินี่นี่ฟองฉางทอดอ่ะนะนี่เอากะมันออกบ่ว่ากันเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าอันนี้เฮ็ดหยังก็บ่ว่าไปได้ทุกหม่องที่พาไปหาได้ทุกอย่างที่พาหาเอาว่าออกยังออกแล้วออกแล้วก็มันหนีบ่เจ็บดอกบ่เจ็บบางคนก็แพ้มาอีกนี่ฮู้นึงสิอันนี้บ่ตัวนี้สงสัยสิเป็นตัวน้อยฮู้เป๊ะๆหน่อยๆเฮ้ยมันฮู้นี่บ่คุดน่ะมึงที่ละโพ่นปวกโพ่นใหญ่โพดบ่ครับเอายากเปลี่ยนมือฮู้ใหญ่ดินี่ใหญ่ต้องใช้ตัวใหญ่ตัวใหญ่เราบ่น่าสิเลิกดอกให้มันได้เด้อได้ผมได้แล้วที่2ตัวแล้วเขาก็ได้แล้วตัวนึงหาบ่ได้ทายคันคุดอันนั้นบ่นับหันบ่ทายบ่นับเปลี่ยนมืออีกเอาเบิ่งมาซะเจอคนบ่ได้ก็ถ้าเบิ่งๆของสิคนได้บ่ได้โอ้ยอยู่นี่คําก็ได้ฮู้นี่บ่ได้เงิดนี่คักแท้ถึงเสียงเพลงเสียงดนตรีถึงอันนี้เนาะช่วงนี้บุญหลายเนาะบุญกฐินช่วงบุญกฐินหยังครับงอดปลาอันนี้โว้ยมีหอนอีหยังล่ะแลนน่ะแลนลูกแลนจิงเหรียญปลาจิงเหรียญปลาก็อยู่หลายอย่างแท้ทานพอแล้วหำมอมหำฝานกินโซดกระเสียบกี่โปมครับมันแค่สี่โมงแต่จะเป็นคลิปพาพี่น้องมาชมบรรยากาศนี่แหละพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้หลายๆท่านก็สิเข้าใจอยู่แล้วครับเฮ็ดบ่มีกี่โปมก็สิเป็นกี่โปมซะส่วนหลายครับเฮ้ยพอแล้วพอแล้วมาพอแล้ว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 พี่น้องพอเฮ็ดบดแล้วครับเอาเบิด3ดอกครับพี่น้องเฮ็ดบดเฮ็ดบดแต่ว่าทางพี่เพิ่นเอิ้นเฮ็ดขอนบินเฮ็ดขอนครับอันนี้ขอนอีหยังกอกขย้อมต้นขย้อมครับนี่นี่เปลือกขย้อมนี่เฮ็ดบดครับอ่อนๆเลยเอาง่ายๆก็เฮ็ดบดนั่นล่ะครับพี่น้องเฮ็ดบดเฮ็ดลมเฮ็ดบดนี่ดิใส่นี่อีกคนนึงอันนี้ผมเห็นแล้วคือกันได้เบิดเสียน้ําเสียน้ําถ้าแก่มาหั่นแห้งๆนี่เขาก็เอิ้นเฮ็ดกระด้างนั่นล่ะครับพี่น้องได้เบ
บิดได้เบิดน่ะกำลังออกกำลังออกครับไปเฮ้ยพออีกแล้วอันนี้งามแห้งอ่อนๆเลยแกงใส่ผักติ่วแซ่บขนาดแกงใส่หมอก็ได้ว่าแกงใส่หมอก็ได้แกงใส่ขวดโคกก็ได้ได้เบิดหลายบ่หลายแต่งามอ่อนๆเลยว้าวเฮ้ย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 คือเป็นสันนันบดีพี่น้องเอานี่ครับสวยงามงามแห้งพี่น้องอุ้ยอ่อนๆงามๆเลยครับพี่น้องเก็บแต่ยังเก็บเลยพ่อแล้วใช้เจยหูแล้วมีบทเรียนแล้วคือว่าห้ามใช้มีดตัดเพราะถ้าใช้มีดตัดมันจะไปเกิดอีกดึงเอารถแล้วนี่ก็เด็ดเอาแบบนี้ว่ะบ่แม่นเห็ดฟาร์มครับนี่ตามจริงพอได้ครับกว้านเชื่อขายก็มีตามท้องตลาดครับมันบ่เหล่าใจคือมันบ่นั่นคือจังของธรรมชาติเนาะไปลุยกันต่อหาอีกพี่น้องรู้สึกว่าน่าจะพออีกอยู่เฮ้ยเอาอีกแล้วพออีกแล้วมา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 ไว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 ้ไว้ไว้ไว้แล้วเตะงามาปีนเผาลงนี่พี่พี่พี่จึง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 ตับ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 อ้าวเขาใช้พาดาขาดเฉพาะหมาน่ะวิ่งอันนี้ก็งามครับพี่น้องเด็กเก่งเด็กลาเด็กโกยนะครับนี่ค้อนคู่เนี่ยนี่สวยงามครับสวยงามมากสวยงามมากเห็ดบดเห็ดล้มครับก็นั่นเฒ่าล่ะเกิดเองตามธรรมชาติด้วยครับพี่น้องเกิดเองตามธรรมชาติเราไม่ได้เอาเชื้อมาเจาะใส่แถวบ้านเฮาเจอสิหาหยากแน่แม่นครับบ่ค่อยขอนเหง้าใหญ่คือทางอุบลปกตินี่ถ้าขอนใหม่แห้งๆขอนใหม่แห้งๆเพิ่นอ่อนแม่หักลงนี่เต็มงาเต็มขอนเลยเด้พี่น้องเดี๋ยวใส่ถุงพลาสติกไว้เพื่อที่สิบ่ให้มันแห้งไว้มันแห้งมันแห้งไว้ครับนี่ก็สิโอ้ยนี่แก่แล้วแก่น้ําซุปบ่แก่น้ําซุปอันนี้ซุปซุปใส่บักหอยจูบกระแซ่บพี่น้องต้มใส่น้ำกันกับอันยอดผักติ่วดอกผักติ่วจังซี่แซ่บกระสีแนะนำอย่างเดียวครับถ้าจะเก็บเห็ดชนิดนี้คืองาไม้ขอนไม้ชนิดใดที่เป็นพิษนี่ห้ามเอาเด้อพี่น้องกระสีมีแต่ขอนพันศาสตร์นั่นแหละขอนพันศาสตร์เพิ่นสิเกิดประมาณนี้ขอนพวกต้นน้ำเกี้ยงอีหยังนี่เพิ่นสิบ่เกิดครับขอนม่วงงาม่วงแห้งงาซาดงาขย้อมอีหยังมื้อนี้กินได้เบิดครับพี่น้องฮะเกิดบ่ทันหลายบ่ต้องเอาบ่ต้องเอาบ่ต้องเอานี่ไม้เหมือดแอไม้ล้อมค้อมอีหยังมื้อนี้เก็บได้เบิดครับพี่น้องเป็นไม้ที่บ่มีผิดแต่ว่างาไม้ใดที่มีผิดนี่ห้ามเอาเด็ดขาดครับปวกใสห้วยคือสิฟุกคักฟุกแน่แต่มื้อนี้เฮ็ดปวกดอกเดียวมื้อนี้เด้อนี่มึงก่อนว่าเฮ็ดปวกอีหยังปวกแกงมึงก่อนครับมึงก่อนเบิ่งก่อนมึงหากเพิ่นก่อนเอาปกขึ้นมางัดขึ้นมาปวกแกงแกงแม่นอีหลีแกงขาวดอกเดียวโคโลโหยพออีกแล้วพออีกแล้วครับหมู่บ่ใหญ่ดอกครับพี่น้องเป็นขอนที่น้อยๆเห็นนะแต่ว่างามงามดีอ่อนๆงามแห้งเอ้าพี่เอาแต่ดอกพี่แม่ครับผมบ่หยาบเด้อนี่พี่น้องอ่อนๆอยู่นี่แกงแซ่บครับแกงได้เลยอันนั้นหยาบๆก็ไปเซน้ำแล้วก็ต้มแม่นพอได้แล้วได้เติบพอได้เติบอยู่เดี๋ยวหาไปเรื่อยๆครับพี่น้องเห็ดก้อแดงครับมานี่แดงใหญ่ดอกใหญ่ครับคือบ่ออกหลายๆเนาะมันออกบ่หลายดอกเฮ้ยมันร้อนให้เฮ็ดหน้านี่มันร้อนออกให้เก็บดีแล้วถือว่าดีที่สุดแล้วหำมอม2ดอกครับนี่เป็นเห็ดกระด่างเหรอมาบ่ทันครับทันคือเก่าแต่เก่าได้คือเก่าครับเฮาก็ไปแซ่น้ําเนาะเฮาก็ต้มมาน้ําไว้จักคืนนึงแม่นโหเป็นคืนอีหลีเด้พี่น้องซําสิว่ามาข้าวเดียวนี่บ่ได้เด้นี่มาคือข้าวเหนียวแม่นมันก็บ่แตกต่างนี่กับไม้แห้งนี่ครับอันเดียวกันเลยก็สิแซ่บน้ําเครื่องซุปแม่นครับรสชาติแม่นประโยชน์ซุปก็แล้วแต่พื้นที่เลยครับมักซุปแบบใดเคยซุปแบบใดแซ่บแบบใดก็จัดแบบนั้นไปเลยนี่แหละ
ไปขี้ขอนใหม่แม่นแต่ว่าบ้านผมนี่ใส่ผักติ่วกับบักหอยจูบให้ขมนี่โอ้ยสิแม่นแซ่บเข้ากันคักซะค่ําค่ําข้าวเหนียวตวยเอาอันใส่หอยจูบนี่ใส่ทั้งเปลือกติโอ้ยก็แก้ออกแล้วเนาะอื้อสิไปยําเปลือกแล้วหัวถิ่มได้จังได๋ส่วนมากก็สิเป็นขอนละดอกจังซี่ล่ะครับนี่หลายก็บ่ได้ทายให้พี่น้องเบิ่งมันขอนละดอกก็ได้ก็เก็บเอาเลยเอาตัวไหนก่อนเก็บเอาสะสมไปเอาไปแต่กินยามันบ่มีครับยามันบ่มีนี่คือบ่มีที่ให้หาเอาก็บ่พอด้วยนี่ความแก่เอาหอดเอาไปโรดบ่พี่น้องเอาพี่น้องก็สิได้เอามีดตัดออกคือเก่ายามเฮ็ดกินขาบ่เอาครับหยำบ่แหลกเอ้าอันนี้อันอ่อนนี่พออีกแล้วพออีกแล้วตื่นไปเถอะละหน่อยพออีกแล้วก่อนได้นี่ตื่มไปตื่มมามีสิทธิ์เต็มตาได้นี่นี่นั่นน่ะคนสิหมานครับหาหยังก็หมานคือเก่าคําว่าหมานในที่นี้บ่แม่นว่าหมานได้เป็นหมื่นเป็นแสนเด้อพี่น้องหมานแบบว่าหมานพออยู่พอกินพอบ่ให้ได้ซื้อเขาพอบ่ได้เปลืองเงินในกระเป๋าเจ้าของเห็ดกอแดงไงเห็ดกอแดงดอกใหญ่ๆครับเอาเลยสีน่าดอกตึงๆใหญ่ๆจริงๆเนาะเต็มตาแน่นอนสีแดงๆแม่คือสิมีแห้งขิ้งซั่นเด้เห็ดมันปูเหลืองก็ได้หลายเด้นี่แม่นร้อยเก็บอันนี้กําลังสิเป็นกระด่างเด้นี่กําลังครับเพราะเฮิมๆนี่ล่ะขอนหน่อยๆนี่บ่ใหญ่ขอนเด้อพี่น้องมันว่างอยู่ไหนก็ยากว่างอยู่ซั่นล่ะนี่เอาไว้จังซี่เลยไปทุ่นจุ่มไปทั้งก่อนนั่งเฝ้าเฮ็ดแล้วพี่น้องตึ๊บเสร็จละนี่โอ้ยเอาซุปได้ทั้ง2 3เทื่อมีทุกรุ่นครับรุ่นแกงรุ่นซุปอุ้ยพี่เฮ้ยอันนวลเฮ้ยหลายนั้นบ่แน่ใจไปพี่น้องนําไปหลายบ่คือบ่ออกสุดก่อนเหียนบ่สุดแล้วหมอกบ่หนาเฮ้ยบ่สุดอีหลีหมอกบ่สุดครับนี่อ่อนครับนี่อ่อนๆอีหลีนิ่มมือดีคือหยังนี่ติพี่น้องคล้ายๆกันกับหูหนูตามปกตินี่ต้องเหี่ยวเหียนเนาะเต็มขวานเลยดินี่ขาบขวานเก็บนี่แม่ปกติเต็มต้องเต็มขวานนี่เลยดินี่ขวานไม้สะแบงแม่นไม้สะแบงไม้จิกออกเบิดแล้วครับพี่น้องแม่มาหาเก็บบักกอกต้นแซ่บๆครับพี่น้องบักกอกเห็นเคยเห็นบ่ต้องซิมบ่ต้องซิมฮู้แล้วเก็บเอาทุกปีก็น้ำลายเกลือประกอบต้นนี้แล้วพี่น้องที่แซ่ฟิตไว้ในตู้เย็นตลอดพี่หน่วยหนึ่งเหลือพอ10หน่วยสมบูรณ์ว้าวแต่เช้าต้นที่มันแซ่บๆที่เคยกินแซ่บๆนี่แหละสิบ่เอาแบบขมแห้งประกอบแซ่บต้องสมอะไปเฮือนไปเบิ่งสรุปว่าได้อีหยังแน่มื้อนี้ไปเบิ่งอยู่พะเฮือนเด้อค่ะพี่น้องไปพอแล้วสรุปตอนนี้ก็มาหอนเฮือนแล้วค่ะพี่น้องนี่เห็ดมันปูเห็ดหำฟานบักกอกยังหวานมันหอมบักกอกเดี๋ยวสิล้างเก็บแซ่ฟิตไปเห็ดบดอันนี้ก็แบงแซ่น้ำแล้วสิไว้เห็ดซุปมาไว้โอ้แล้วมื้ออื่นจะค่อยสิต้มตอนนี้ก็บ่ายแล้วถือประมาณเติบอยู่สิโปมก็ได้อยู่บ่ได้บ่ได้เอามาให้เบิ่งลาไปก่อนเด้อค่ะสําหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกๆกําลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ค่ะขอบคุณทุกๆการติดตามรับชมค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับเสียน้ําบ่